This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้นวนิยายเรื่องผลัดแผ่นดินมาถึงตอนที่21แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะขุนนางฝ่ายบุญนาคคาดไม่ถึงกับการตัดสินพระทัยที่สถาปนาเจ้าฟ้าจุฑามณีเป็นกษัตริย์องค์ที่สองแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ยังโปรดแต่งตั้งพระราชวงศ์และขุนนางครั้งใหญ่สองพี่น้องตระกูลบุญนาคก็ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าพระยามียศเทียบเท่าพระองค์เจ้าต่างกรมแล้วก็โปรดให้มีการปรับปรุงการร้องทุกข์ของราษฎรให้เป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นทั้งยังโปรดเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณที่พระองค์คุ้นเคยสมัยที่ทรงผนวดโดยทรงทักทายบุคคลที่เคยรู้จักด้วยอัธยาศัยไมตรีอันหนึ่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดครั้งนี้มีที่มาจากการกราบบังคมทูลแนะนำจากจมื่นสันเพชรพักดีเพ่งมหาดเล็กบุตรบุญธรรมที่รับใช้พระองค์มาตั้งแต่ครั้งผนวดเป็นภิกษุซึ่งได้ติดตามรับใช้พระองค์มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันจมื่นสันเพชรพักดีให้ความเห็นเกี่ยวกับการขูดรีดภาษีที่กระทำมาตั้งแต่ตอนสมัยรัชกาลก่อนโดยผู้ที่มีอำนาจในแผ่นดินซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันว่าเป็นผู้ใดจมื่นสันเพชรพักดีให้คำแนะนำอย่างไรนะคะทำไมการเสด็จเยี่ยมราษฎรครั้งนี้ถึงจะมีผลที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการขูดรีดภาษีที่ไม่เป็นธรรมติดตามฟังได้เลยค่ะกับผลัดแผ่นดินตอนที่21ช่วงเวลาเริ่มต้นของแผ่นดินที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเจ้าอย่ามัวหมอบกราบมองดินอยู่เลยเงยหน้าขึ้นมองข้าเหมือนก่อนที่เราเคยคุยกันเขาสมมุติว่าข้าเป็นเทพแต่ไม่ได้เป็นจริงๆดอกเจ้าเคยตักบาตรให้ข้าวันนี้ข้าจะให้เงินเจ้าเป็นการตอบแทนแล้วก็ไปบอกพวกของเจ้าว่าหากพระเจ้าแผ่นดินมาก็ให้เข้ามาหาไม่ต้องกลัวเกรงสิ่งใดเข้าใจหรือไม่จากนั้นก็ทรงหันพระพักไปทักอีกคนหนึ่งว่าอ้ออำแดงเอียดเจ้าไม่สบายหรือไรจึงดูสู้ผอมไปวันนี้ข้ามีหมอหลวงมาด้วยจะได้เจียดยาให้เจ้ากินบ้างเป็นพระกรุณายิ่งเพคะกระหม่อมฉันข้าพระพุทธเจ้าพูดไม่ถูกไม่ได้เจ็บไข้สบายดีแต่ว่าเดือดร้อนเพราะยากจนเจ้าค่ะอำแดงเอียดกล่าวตะกุกตะกักเพราะไม่คุ้นกับคำราชาศัพท์แต่ก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเพราะว่าคุ้นเคยกับพระองค์ดีเจ้าสูบผอมไปมากทำมาหากินเช่นไรจึงยากจนกล่าวกระหม่อมฉันนำผลไม้ที่ปลูกเล็กๆน้อยๆมาค้าขายเพื่อแลกเปลี่ยนของที่ต้องการไม่ได้มีกำไรมากมายแต่ต้องเสียภาษีค่าตลาดถึงวันละ200เบี้ยถึงแม้หม่อมฉันจะขยันทำมาหากินสักเท่าใดก็ไม่มีเหลือไว้กินไว้ใช้จึงสู้ผอมเช่นนี้เจ้าค่ะเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคผู้ลูกที่ตามเสด็จไปด้วยรู้สึกสงสารและก็ไม่พอใจที่เจ้าภาษีตลาดเก็บภาษีมากเกินไปและไม่เป็นธรรมก็กราบบังคมทูลว่า
ขอเดชะตามพิกัดภาษีในแผงลอยควรจะเสียแต่เพียงร้อยเวี้ยแต่กำนันตลาดเก็บเกินพิกัดเป็นสองเท่าเก็บภาษีมากเกินควรสมควรจะลงโทษพระพุทธเจ้าค่ะทรงหันพระพักไปเรียกหากำนันเจ้าของตลาดที่เป็นเจ้าภาษีว่าว่าไงเจ้ากำนันเจ้าเก็บเกินพิกัดจริงหรือไม่เจ้าไม่เห็นใจคนยากคนจนบ้างหรือดูสิหน้าตามันหมองคล้ำอดอยากถึงเพียงนี้เจ้าภาษีตลาดก็หมอบลนลานกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าต้องเก็บตามอัตราที่พระเดชพระคุณสั่งมามิฉะนั้นท่านก็ให้คนอื่นเก็บแทนข้าพระพุทธเจ้าก็ตกงานไม่มีเงินเลี้ยงลูกเมียเช่นกันพระพุทธเจ้าค่ะแล้วใครกันให้เจ้าเก็บมากเท่านี้สมเด็จองค์ใหญ่พระพุทธเจ้าค่ะคำตอบของกำนันตลาดทำให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงถึงกับหน้าถอดสีแล้วก็เงียบไปนึกไม่ถึงว่าบิดาของตนจะเป็นต้นเหตุในการเก็บภาษีเกินพิกัดในครั้งนี้ใครๆก็พากันหันมามองท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ทำให้รู้สึกอึดอัดใจได้แต่ก้มหน้านิ่งอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเหลือพระเนตรสบตาจมื่นสันเพชรพักดีเพลงเหมือนจะชมเชยแผนของเจ้าเพลงอยู่ในพระทัยพรางหันไปถามผู้ที่เป็นบุตรสมเด็จองค์ใหญ่ว่าเรื่องนี้จะคุณคิดเห็นเป็นเช่นไรจะคุณจะแก้ไขกลับคำก็ไม่ได้เสียแล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่เสนอให้ลงโทษขอเดชะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าค่ะสุดแต่จะมีพระราชวินิจฉัยแก้ไขตามที่เห็นสมควรข้าพระพุทธเจ้าจะนำความไปแจ้งท่านบิดาให้ทราบพระพุทธเจ้าค่ะเอาล่ะหากเป็นเช่นนั้นข้าขอประกาศแก่ชาวตลาดท่าแพและตลาดอื่นๆที่มีการค้าขายในลักษณะเช่นเดียวกันว่าให้ยกเลิกอากรตลาดเสียทั้งสิ้นไม่ต้องเสียภาษีตลาดอีกต่อไปเพราะราษฎรเสียภาษีสินค้าแล้วกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวก่อให้เกิดความปิติยินดีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นอย่างยิ่งพากันหมอบกราบแทบเบื้องพระบาทด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไม่มีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ไหนที่เสด็จมารับรู้ทุกสุขของราษฎรและแก้ไขความทุกข์ยากให้มาลายสิ้นโดยพลันเช่นพระองค์ท่านในขณะที่เจ้าคุณกาลาโหมช่วงก็รู้สึกไม่สบายใจที่ครอบครัวของตนเป็นต้นเหตุของความเดือดร้อนในครั้งนี้เจ้าคุณพ่อเจ้าคุณอาขอรับเมื่อวันก่อนกระผมตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวไปตลาดท่าแพท่าพามีราษฎรมาร้องเรียนพระองค์ว่าเจ้าตลาดเก็บภาษีตามใจชอบเกินกำหนดที่ตั้งไว้ถึงสองเท่าภาษีอื่นๆก็เก็บเกินพิกัดสอบถามแล้วเป็นบริวารของเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณอาทั้งสิ้นเป็นความจริงหรือไม่ครับสมเด็จองค์ใหญ่ดิดเคี้ยวหมากหยับๆพยักหน้าตอบอย่างเฉื่อยชาเป็นความจริงมันเอามาให้พ่อตามพิกัดร้อยเบี้ยแต่มันก็มีลูกน้องลูกเมียที่ต้องเลี้ยงดูมันก็ต้องเก็บเกินไปบ้างสมเด็จองค์น้อยทัดก็กล่าวเสริมว่าอาเห็นว่าเราก็เก็บภาษีเช่นนี้มานานแล้วไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรไอ้พวกไพร่พวกนี้พอเห็นพระองค์ท่านพระทัยดีมันก็เรียกร้องเอาโน่นเอานี่เจ้าคุณพ่อเจ้าคุณอาขอรับเจ้าตลาดที่รับช่วงการเก็บภาษีมันเอาเปรียบคนยากคนจนมากเกินไปเก็บถึงสองเท่าเท่ากับเป็นการทำนาบนหลังคนโดยแท้พระองค์ท่านจึงประกาศยกเลิกภาษีตลาดทั้งหมดแล้วเท่านั้นแหละสมเด็จเจ้าพระยาทั้งสองก็ตกใจคาดไม่ถึงว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจะมีประกาศไปก่อนโดยที่ไม่ได้ผ่านที่ประชุมขุนนางก็ไม่ค่อยพอใจเท่าใดนักทำไมเจ้าไม่ทักท้วงพระองค์ให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมปรึกษาขุนนางผู้ใหญ่เสียก่อนข้าจะขอให้พระองค์ยกเลิกคำสั่งเจ้าคุณอาขอรับพระองค์ประกาศต่อหน้าราษฎรและผู้ตามเสด็จทุกคนได้ยินอย่างชัดเจนหากตรัสแล้ว
จะมากลับคืนคำคงเป็นไปได้ยากดังนั้นไม่ควรจะทักท้วงเพราะว่าจะทำให้ขุนนางและราษฎรทั้งหลายอยู่ฝ่ายตรงข้ามพวกเราสู้ทำเป็นใจกว้างยอมรับประกาศจะไม่ดีกว่าหรือขอรับสมเด็จทั้งสององค์จำต้องยอมรับอย่างไม่พอใจการเก็บภาษีอากรอันเป็นรายได้ของแผ่นดินที่เกิดจากรัชกาลก่อนตกมาถึงต้นรัชกาลปัจจุบันมีถึง46อย่างโดยราชการจัดเก็บเองเฉพาะภาษีที่สำคัญเป็นบางอย่างนอกนั้นให้เชื้อพระวงศ์ขุนนางเอกชนเป็นผู้ประมูลรับผูกขาดไปจัดเก็บโดยแต่งตั้งให้เป็นเจ้าภาษีนายอากรซึ่งด้วยวิธีการนี้ทำให้ราษฎรเดือดร้อนเป็นอันมากเพราะว่าเจ้าภาษีจัดเก็บตามใจชอบและเกินพิกัดที่กำหนดเก็บภาษีที่ซับซ้อนเป็นภาระแก่ราษฎรสิ่งใดที่ไม่เคยมีภาษีคนจีนที่เป็นนายอากรก็ผูกทำเป็นภาษีขึ้นและก็จัดเก็บเอาตามใจชอบส่งให้หลวงแต่เพียงบางส่วนเช่นอากรการพนันภาษีงิ้วภาษีละครและการละเล่นภาษีปลาภาษีเนื้อแลสุกรภาษีไม้ภาษีฟืนภาษีผักภาษีต้นมะพร้าวและต้นไม้แม้ว่าจะไม่มีลูกไม่มีผลก็ต้องเสียภาษี3ต้นสลึงจนต้องโค่นต้นมะพร้าวและผลไม้ทิ้งไปนอกจากนี้ยังต้องเสียภาษีเกวียนภาษีเรือจ้างเรือมาดอากรค่าน้ำอากรรักษาเกาะอากรตลาดอีกมากมายการเก็บภาษีดังกล่าวแน่นอนว่าก็สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรอย่างแสนสาหัสแต่ความเดือดร้อนเหล่านี้ไปไม่ถึงพระเนตรพระกันของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระองค์ก่อนเลยเพราะว่าขุนนางทั้งหลายก็พากันปิดบังมิให้พระองค์ทรงทราบในขณะที่เจ้าฟ้ามงกุฎได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่ทุกวันในขณะที่ยังเป็นภิกษุดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่พระองค์จะช่วยแก้ไขความทุกข์จนเสียงร่ำไห้หายไปมีรอยยิ้มที่เบิกบานแจ่มใสมาแทนที่พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศยกเลิกและลดหย่อนภาษีอากรหลายชนิดภาษีใดที่ซ้ำซ้อนไม่เป็นธรรมก็ให้แก้ไขเสียแต่ถึงอย่างไรความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมก็ยังไม่หมดไปจากสังคมเสียทีเดียวยังมีการขัดขวางและก็ต่อต้านจากผู้มีอำนาจอย่างเงียบๆและเพื่อให้ราษฎรได้รับรู้พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แพร่หลายอย่างถูกต้องรวดเร็วพระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหนังสือออกเป็นประกาศของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินในลักษณะเป็นพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาพระราชวินิจฉัยพระราชโองการเรื่องที่เป็นหลักควรปฏิบัติเรื่องที่ต้องชี้แจงให้ทราบหรือเรื่องแนะนำการดำเนินชีวิตแสดงถึงความห่วงใยและความเอื้ออาทรต่อประสบนิกรเสมือนพ่อปกครองลูกเช่นราษฎรควรระวังรักษาบ้านเรือนด้วยการทำลิ่มสลักประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันโจรผู้ร้ายประกาศแนะนำการก่อเตาไฟในครัวแบบใหม่เพื่อป้องกันอัคคีภัยประกาศแนะนำการปลูกฝีเพื่อป้องกันไข้ทรพิษประกาศไม่ให้ราษฎรทิ้งซากสัตว์และสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลองเพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดประกาศการใช้ถ้อยคำและภาษาไทยให้ถูกต้องและอีกหลายปีต่อมาก็มีการตีพิมพ์ประกาศดังกล่าวในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นครั้งแรกในสยามทรงมีพระราชดำริว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนๆทุกพระองค์ทรงขุดคูคลองเพื่อการสัญจรได้โดยสะดวกบัดนี้ผู้คนมีมากขึ้นควรขยายพระนครออกไปให้กว้างขึ้นอีกชั้นหนึ่งโปรดให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงเป็นแม่กองขุดคลองพดุงกรุงเกษมกว้าง10วาลึก6ศอกยาว137เส้นตั้งแต่วัดเทวราชกุญชรถึงวัดแก้วฟ้าใช้เวลา10เดือนรวมเป็นเงิน391ชั่ง
แล้วก็มีการสร้างป้อมป้องกันศัตรูเรียงรายอีก6ป้อมสร้างถนนหนทางอีกหลายสายทำให้ราษฎรมีความสะดวกสบายในการสัญจรเดินทางการค้าและเศรษฐกิจขยายออกไปอย่างกว้างขวางทำให้บ้านเมืองสยามเจริญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนสองปีหลังจากทรงครองราชชาวสยามต่างปราบปลื้มชื่นชมสมนัสที่สมเด็จพระนางเจ้ารำเพยพรรมราภิรมย์เอกอัครมเหสีพระธิดาในพระองค์เจ้าสิริวงศ์กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสพระองค์แรกเมื่อวันอังคารเดือน10แรม3ค่ำปีฉลูวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396พระราชโอรสพระองค์ใหญ่นี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิตกในพระทัยลึกๆเมื่อทรงนึกถึงการผลัดแผ่นดินครั้งต่อไปเพราะว่าปัจจุบันพระองค์มีพระชนมายุ49พรรษามากกว่าสมเด็จพระอนุชาเพียง4พรรษาความแตกต่างเพียงเท่านี้ก็ยังไม่แน่นักว่าผู้ใดจะเสด็จสวรรคาลัยก่อนกันแต่หากพิจารณาตามสภาพของพระวรกายในปัจจุบันก็นับว่าพระองค์ทรงชราภาพกว่ามากในขณะที่พระอนุชานั้นทรงม้าทรงช้างเสด็จพระราชดำเนินอย่างคล่องแคล่วหากพระองค์สวรรคตก่อนพระอนุชาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองก็คงจะได้ครองราชสืบต่อไปพระองค์ทรงเชื่อว่าพระโอรสพระองค์น้อยคงได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยจากกษัตริย์พระองค์ใหม่แต่จะให้พระชายาพระราชโอรสข้าราชบริพารของพระองค์ไปอาศัยอยู่ที่ใดเล่าเพราะวังหลวงก็จะตกเป็นของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่เสียแล้วดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ประมาทจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานซื้อสวนในคลองมอนหลังวัดชิโนรสารามก่อสร้างพระราชวังนันทอุทยานเป็นพระที่นั่งหมู่หนึ่งต่างหากหมายจะพระราชทานให้เป็นที่ประทับของพระราชโอรสและพระราชธิดาหลังจากที่พระองค์สวรรคตและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างตำหนักข้างในอีกหลายหมู่ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกเธอในเจ้าจอมมารดาองค์อื่นๆด้วยพุทธศักราช2397เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงสมุหะพระกลาโหมผู้เป็นเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมนายบำรุงบทมารมหาดเล็กคุ้มแพรกลับจากราชการสิงคโปร์มีหนังสือจากเซอร์จอห์นบาวริงเจ้าเมืองฮ่องกงกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าจะขอเข้าเฝ้าในนามสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษเพื่อทำหนังสือสัญญาพระราชไมตรีค้าขายกับราชอาณาจักรสยามพระพุทธเจ้าค่ะพระราชวงศ์และเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่รับฟังอย่างสงบแต่ขณะเดียวกันก็อดกังวลใจลึกๆไม่ได้ว่าอาจจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นเพราะว่าทูตฝรั่งมักจะเข้ามาขอแก้ไขสัญญาการค้าที่มีอยู่เดิมซึ่งอาจทำให้สยามเสียเปรียบเหมือนอย่างเมื่อปลายรัชกาลที่แล้วที่เซอร์เจมส์บรูคเข้ามาเจรจาขอแก้ไขสัญญาการค้าโดยเอาเรือรบเข้ามาในอ่าวสยามหลายลำแต่เป็นช่วงของปลายรัชกาลการเจรจายังไม่เป็นที่ตกลงทูตจึงเดินทางกลับไป
จ้าเหนือหัวทรงไต่ถามว่าเขาแจ้งหรือไม่ว่าจะเอาเรือรบเข้ามาจำนวนกี่ลำพักสักครู่นะคะและเดี๋ยวมาฟังกันว่าตอนนั้นอังกฤษเอาเรือรบเข้ามากี่ลำเพราะว่าจำนวนเรือรบเป็นการบ่งบอกถึงการข่มขู่อยู่ในทีจะข่มขู่ขนาดไหนอย่างไรพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่21นะคะกับนวนิยายผลัดแผ่นดินค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะผลัดแผ่นดินถึงตอนที่21นะคะทำให้เราได้เห็นสภาพบ้านเมืองแล้วก็การบริหารราชการแผ่นดินในช่วงต้นรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะนี่เป็นผลงานนะคะการประพันธ์ที่ผสมผสานระหว่างข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กับจินตนาการที่ร้อยเรียงเป็นนวนิยายให้สนุกมีชีวิตชีวาน่าอ่านของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชค่ะนันมีบุ๊กจัดพิมพ์ก็เป็นหนังสือดีอีกเล่มหนึ่งนะคะที่มีผู้แนะนำกันมาหลายท่านทีเดียวถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถหาอ่านได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าอังกฤษนำเรือรบเข้ามากี่ลำจำนวนเรือรบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งทีเดียวเชิญฟังค่ะจำนวนเรือรบนั้นเหมือนกับเป็นการบ่งบอกถึงการข่มขู่อยู่ในทีเพียงแค่การยิงสลุดจากปืนใหญ่ประจำเรือลำละ21นัดโดยอ้างว่าทำตามธรรมเนียมประเพณีของกองทัพเพื่อเป็นการคารวะเจ้าของบ้านก็ทำให้ราษฎรพากันตระหนกตกใจกันทั่วหน้าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงกราบทูลว่าขอเดชะเขาแจ้งว่ามีเรือรบเข้ามาเพียง2ลำพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบประเพณีของฝรั่งดีว่าตอนนี้ปืนใหญ่ที่ทันสมัยแม้ว่าบ้านเราจะเริ่มมีแล้วแต่ก็ยังคงทันสมัยสู้ของต่างชาติไม่ได้เพียงแค่เสียงปืนก็ดังหนักแน่นต่างกันเสียแล้วแต่เรื่องนี้สมเด็จองค์ใหญ่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์กลับไม่กริ่งเกรงอันใดขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเราไม่ควรกังวลใจในเรื่องนี้เรามีป้อมปืนที่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือการรุกรานได้ถ้าเขาข่มขู่เราก็อาจจะไม่ให้เขาเข้ามาทำสัญญาในราชอาณาจักรก็ได้พระพุทธเจ้าค่ะขุนนางรุ่นเก่ามีไม่น้อยที่เชื่อมั่นว่าจะไม่มีใครมาโจมตีสยามได้ง่ายๆไม่นานมานี้สยามยกกองทัพอันยิ่งใหญ่ไปตีล้านช้างอันนำยวนและเพิ่งกลับจากการไปตีเชียงตุงของพม่าทำให้ศัตรูไม่กล้ามารุกรานแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขุนนางรุ่นใหม่ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศกลับคิดว่ากองทัพสยามที่ว่ายิ่งใหญ่นั้นอาจเป็นจริงเมื่อเทียบกับชาติเพื่อนบ้านแต่เทียบไม่ได้เลยกับฝรั่งต่างชาติการที่จีนพ่ายแพ้อังกฤษในสงครามฝิ่นปลายสมัยรัชกาลที่3ทำให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงอันตรายดังที่พระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนมีพระราชกระแสรับสั่งสุดท้ายว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าเห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่ง
จงระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่ายุคสมัยของพระองค์คงไม่อาจขยายอาณาจักรออกไปได้อีกเพียงรักษาเอกราชให้คงอยู่ก็นับว่าเป็นภาระที่หนักหนายิ่งแล้วคงจะเป็นด้วยอนุภาพของพระสยามเทวาธิราชที่ดลบันดาลให้พระองค์ส่งศึกษาเล่าเรียนภาษาอังกฤษจนแตกฉานและสื่อสารได้ตั้งแต่อยู่ในเพศบรรพชิตส่งเรียนรู้เท่าทันความคิดอ่านตลอดจนวัฒนธรรมของชาวตะวันตกดังนั้นแทนที่จะทรงตกพระทัยหรือตกอยู่ในความประมาทดังเช่นประเทศอื่นๆกลับทำให้ทรงมีพระสติในการสร้างความสัมพันธ์ติดต่อกับพวกฝรั่งอย่างมั่นใจและเท่าเทียมเพื่อให้ประเทศอยู่รอดอย่างมั่นคงพระองค์มิได้ทรงรังเกียจฝรั่งแต่กลับชื่นชมในความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการและการปกครองทรงเห็นว่าการติดต่อกับฝรั่งต่างชาติเป็นเรื่องจำเป็นเกิดประโยชน์มากกว่าโทษเพราะว่าจะทำให้สยามเจริญก้าวหน้าทันสมัยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากปิดประเทศโดยไม่ติดต่อค้าขายก็จะยิ่งทำให้เราล้าหลังและก็ถูกข่มเหงได้โดยง่ายแต่การแสดงความเห็นตรงๆอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งกับขุนนางโดยไม่จำเป็นที่ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินกล่าวนั้นข้าก็เห็นด้วยแต่ถ้าเราจะเจรจากันโดยสันติก็จะดีกว่าการใช้กำลังจีนที่ยิ่งใหญ่ในละแวกนี้ยังสู้เขาไม่ได้เราก็ไม่ควรประมาทการเจรจาทางการค้านั้นย่อมไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวอาจจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายเราก็ได้อีกประการหนึ่งเขาเข้ามาในฐานะทูตของพระราชินีที่เป็นประมุขของประเทศหากเราไม่ต้อนรับพระราชไมตรีเก่าที่เคยทำสัญญาไว้กับเฮนรี่เบอร์นีย์ในครั้งก่อนก็อาจจะมัวหมองอีกทั้งเมื่อครั้งเซอร์เจมส์บรูคเคยขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระประชวรก็มิได้เข้าเฝ้าสัญญาก็ไม่ได้แก้หากครั้งนี้เราไม่ต้อนรับก็ดูจะเป็นการไม่สมควรท่านเสนาอำมาตย์จะมีความเห็นเช่นไรด้วยเหตุด้วยผลทำให้ทุกคนเห็นคล้อยตามพระราชดำรินั้นถ้าไม่มีใครคัดค้านข้าจะมอบหมายให้พระยาอัครนิกรคุมเลขทหารปืนทำศาลาใหญ่สองชั้นขึ้นที่ฝั่งธนบุรีหน้าวัดประยูรวงศ์บริเวณโรงสินค้าอังกฤษมีเฉลียงสองชั้นรอบทั้งสี่ด้านเป็นเรือนรับรองทูตให้เสร็จทันการต้อนรับในเดือน5ที่จะมาถึงนี้หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ดิษฐ์รู้สึกกังวลเรื่องที่ทูตอังกฤษขอเข้ามาเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาทางการค้าเจ้าช่วงเจ้ารู้หรือไม่ว่าทูตอังกฤษจะเข้ามาเจรจาแก้ไขสัญญาที่ค้าขายเรื่องใดบ้างเราจะได้เตรียมการรับมือรายละเอียดกระผมก็ยังไม่ทราบดอกขอรับแต่จากที่ติดตามการทำสัญญาการค้าระหว่างอังกฤษกับจีนพม่าก็คือให้มีการค้าเสรีการค้าเสรีหรือมันเป็นเช่นไรการค้าเสรีการค้าเสรีคือการติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยตรงโดยไม่ต้องมีคนกลางหรือเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมายุ่งเกี่ยวอีกต่อไปหมายความว่าใครมีสินค้าอะไรก็นำมาวางขายโดยไม่กีดกันใครอยากซื้อจากผู้ขายคนไหนก็เลือกซื้อได้ตามใจชอบกระนั้นหรือเป็นเช่นนั้นขอรับแล้วมันจะถูกต้องได้อย่างไรแล้วใครจะเป็นผู้ตั้งราคาคนขายก็อาจจะตั้งราคาแพงเกินไปคนซื้อก็จะเสียเปรียบคนขายราษฎรก็จะเดือดร้อนฟังคล้ายกับว่าสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่มีความห่วงใยราษฎรที่ถูกเอาเปรียบถ้าคนขายตั้งราคาสูงก็ไม่มีคนซื้อ
เขาก็ไปเลือกซื้อกับเจ้าที่ขายถูกกว่าเพราะว่ามีคนขายหลายเจ้านะขอรับแล้วทำไมไม่ทำแบบเก่าๆที่คนขายทุกเจ้าต้องมาขายกับเราตามราคาที่เรากำหนดคนขายก็พอใจเพราะมีที่ขายและคนซื้อก็มาซื้อกับเราตามราคาที่เรากำหนดเท่าเทียมกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือสมเด็จองค์ใหญ่เรียกร้องระบบการผูกขาดสินค้าในสมัยรัชกาลที่2เพราะว่าตนเป็นคนกลางได้เปรียบในการกดราคาซื้อของผู้ผลิตและตั้งราคาขายแพงให้แก่ผู้บริโภคทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจึงเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่แม้จะเปลี่ยนเป็นระบบเจ้าภาษีในสมัยรัชกาลที่3การผูกขาดสินค้าก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียวและขุนนางหรือเจ้าภาษีก็เก็บภาษีหลายต่อเอาเปรียบทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเหมือนเดิมแต่ว่าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงพระกลาโหมไม่เห็นด้วยกับระบบการค้าที่เอาเปรียบเช่นนี้เจ้าคุณไม่เห็นด้วยที่ตระกูลของตนร่ำรวยบนความเดือดร้อนของราษฎรถ้าการค้าขายเป็นธรรมมากกว่านี้ผู้ผลิตก็อยากผลิตผู้บริโภคก็พอใจซื้อในราคาที่เป็นธรรมการซื้อขายก็จะขยายตัวมากขึ้นแม้จะเก็บภาษีแต่เพียงน้อยนิดแต่ปริมาณการซื้อขายมากก็จะมีเงินทองเข้าท้องพระคลังใช้ในการทำนุบำรุงแผ่นดินเพิ่มมากขึ้นแต่ในเรื่องนี้สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ผู้เป็นบิดาและผู้เป็นอาจะไม่พอใจทุกครั้งที่มีการพูดคุยเรื่องนี้ข้าขอเป็นหัวหน้าคณะเพื่อเจรจาทางการค้ากับเจ้าจอนเบาริ่งเสียเองข้าจะไม่ยอมให้มันมาวางอำนาจหรือมาจัดระเบียบการค้าในแผ่นดินของเราสมเด็จองค์ใหญ่ดิดกล่าวอย่างเชื่อมั่นทำให้เจ้าพระยากลาโหมบุตรชายรู้สึกหนักใจในการเจรจาครั้งนี้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าบิดาจะพยายามเอาชนะมากยิ่งขึ้นในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์องค์ที่สองทรงรับทราบเรื่องนี้จากสหายช่วงแล้วก็ทรงรับปากว่าจะช่วยทูลทัดทานมิให้สมเด็จทั้งสองอยู่ในคณะผู้เจรจาเนื่องจากเจ้าช่วงมิอาจกราบบังคมทูลในที่ประชุมเพื่อขัดขวางบิดาและอาของตนได้คือถ้าเกิดว่ากราบบังคมทูลก็อาจจะทำให้เกิดการผิดใจกันในครอบครัวแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องความอยู่รอดของชาติที่สำคัญจึงขอพระกรุณาให้ไต่ฝ่าละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแทนข้าพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าข้าคณะที่ปรึกษาส่วนพระองค์ประกอบด้วยอดีตพระภิกษุหลวง4รูปที่เป็นสหชาติที่เกิดในปีเดียวกันคือเจ้าฟ้าน้อยพระองค์เจ้านวมเจ้าช่วงและเจ้านุชซึ่งสมเด็จพระบรมนาถบพิตรทรงเป็นพระอาจารย์เมื่อครั้งพระองค์ผนวดเป็นภิกษุที่วัดมหาธาตุความสัมพันธ์ในครั้งนั้นยังยืนยาวและมั่นคงจนเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์แม้จะต่างฐานันดรทั้งหมดรวมเข้าเฝ้าอย่างไม่เป็นทางการที่พระที่นั่งสนามจันทร์ซึ่งเป็นพระที่นั่งโถงขนาดเล็กแบบสถาปัตยกรรมไทยพระที่นั่งนี้อยู่ทางด้านทิศเหนือของหอพระธาตุมนเทียนเป็นเรื่องที่พวกเราคาดเดาอยู่แล้วว่าสมเด็จองค์ใหญ่และองค์น้อยจะต้องขอเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างสัญญาครั้งนี้แน่กรมหลวงวรวงศ์สาธิราชสนิทนวมพระอนุชาหนึ่งในคณะที่ปรึกษาตรัสแสดงความเห็นด้วยสีพระพักยุ่งยากพระทัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงกราบบังคมทูลตามที่ตกลงกับสหายช่วงว่าหม่อมฉันเห็นว่าไม่สมควรให้สมเด็จทั้งสองร่วมในคณะผู้เจรจาเพราะว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในการทำการค้าส่วนตัวแล้วก็มีท่าทีแข็งกร้าวนอกจากการเจรจาจะล้มเหลวยังอาจจะเกิดความบาดหมางระหว่างชาติ
เหมือนเมื่อครั้งที่ทูตบาเรสเตียจากอเมริกาและทูตครอฟอร์ดจากอังกฤษต้องกลับไปมือเปล่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไตร่ตรองก่อนจะมีรับสั่งตัดบทว่าเราอย่าเพิ่งกังวลในเรื่องนี้เลยยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนที่จะตัดสินใจรอให้ทูตอังกฤษเข้ามาเมื่อใดค่อยคิดอ่านกันแต่เราควรจะศึกษาหัวข้อการเจรจาเพื่อเตรียมการล่วงหน้าพวกเจ้าคิดว่าทูตเบาริ่งจะเจรจาเรื่องใดกรมหลวงวรวงศาธิราชสนิทก็กราบบังคมทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าคงเจรจาเรื่องที่ทูตเจมส์บรูคเคยขอแก้สัญญาแต่ยังไม่ตกลงเพราะอยู่ในช่วงผลัดแผ่นดินคือขอซื้อข้าวออกนอกประเทศได้ไม่จำกัดแล้วก็ขอนำฝิ่นเข้ามาขายอย่างเสรีเจ้าพระยายมราชนุชไม่พอใจขอเดชะมันจะเอาแต่ของดีๆออกไปแต่จะเอาของเลวๆเข้ามาเรายอมไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าของดีๆหมายถึงข้าวสยามแต่ของเลวๆหมายถึงฝิ่นที่นำเข้าจากจีนถึงแม้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองจะทรงประกาศห้ามซื้อขายฝิ่นในราชอาณาจักรแต่ในความเป็นจริงก็ยังมีการลักลอบซื้อขายอยู่ทั่วไปแต่ผู้เสพฝิ่นส่วนใหญ่เป็นคนจีนจึงทำให้ทางการไม่ได้กวดขันเท่าไหร่นักเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์ช่วงก็กล่าวเสริมว่านั่นเป็นการเจรจาครั้งที่แล้วแต่ในครั้งนี้อาจจะเจรจาเรื่องอื่นที่กว้างกว่าการซื้อข้าวหรือว่าขายฝิ่นก็เป็นได้หากเราเตรียมการเฉพาะเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ตรงประเด็นและอาจจะแก้ไขไม่ทันดังนั้นควรจะเตรียมหัวข้อให้กว้างกว่ารายการสินค้าพระพุทธเจ้าค่ะจะคุณหมายความว่าอะไรกระหม่อมติดตามการทำสัญญาการค้าระหว่างอังกฤษกับประเทศอื่นๆพบว่าอังกฤษต้องการให้มีการค้าแบบเสรีกระหม่อมเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงทูลตอบกรมหลวงวงศาธิราชสนิทพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็รับสั่งถามในทันทีว่าการค้าเสรีฟรีเทรดตามความคิดของอดัมสมิธนะหรือข้าก็เคยได้ยินมาบ้างเจ้าอธิบายให้ฟังดูสักหน่อยนับว่าเป็นเรื่องใหม่ของพวกเราทีเดียวพระองค์ทรงเป็นนักอ่านและก็รอบรู้เรื่องราวของตะวันตกโดยเฉพาะเรื่องทางวิทยาศาสตร์เครื่องกลและปืนใหญ่นอกจากนี้ยังสนพระทัยหนังสือวรรณคดีที่มีชื่อเสียงของวิลเลียมเชกสเปียร์เซอร์วอลเตอร์สกอตต์ถึงกับตั้งชื่อเรือกำปั่นรบตามชื่อของนักเขียนเคยทอดพระเนตรหนังสือที่ชื่อ The Wealth of Nations ซึ่งแปลว่าความมั่งคั่งของประเทศชาติของอดัมสมิธแต่ไม่ทรงสันทัดในเรื่องที่เรียกว่าอีโคโนมีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุตรของสมเด็จองค์ใหญ่ก็กราบบังคมทูลว่าอดัมสมิธเป็นชาวสกอตแลนด์มีความเชื่อว่าเสรีภาพหรือฟรีดอมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนควรจะมีความเท่าเทียมกันในการซื้อและการขายในตลาดเสรีโดยไม่มีคนกลางหากรัฐเข้าแทรกแซงตลาดน้อยเท่าไหร่ตลาดการค้าเสรีก็จะเป็นอิสระมีความยุติธรรมต่อทุกคนมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตจากสินค้าขาดแคลนหรือล้นตลาดก็จะมีมือที่มองไม่เห็นจัดกลไกให้เกิดราคาธรรมชาติที่พอดีมือที่มองไม่เห็นคืออะไรหมายถึงสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาติเช่นสินค้าใดที่มีจำนวนน้อยคนแย่งกันซื้อก็จะมีราคาแพงพอมีคนแข่งกันผลิตมากขึ้นราคาก็จะลดลงโดยธรรมชาติหรือว่าสินค้าใดที่มีราคาถูกมากจนคนเลิกผลิตสินค้าก็จะมีน้อยราคาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองจนเกิดความพอดีและหากฝ่ายผู้ผลิตร่วมมือกันเอาเปรียบคนซื้อโดยตั้งราคาตามใจชอบคนยากคนจนก็จะเสียเปรียบสมเด็จเจ้าเนื้อหัวตรัสถามแสดงความห่วงใยคนยากคนจนผู้อธิบายก็กล่าวต่อว่าในเรื่องนี้อ
อาดัมสมิธบอกว่ารัฐต้องออกกำหนดกฎเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมกับไพร่และคนจนก็จะเกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคได้อยู่บ้างแต่หากนายทุนเป็นใหญ่แล้วก็ออกกฎหมายเอาเปรียบคนจนก็จะเกิดความเดือดร้อนและเมื่อคนส่วนใหญ่เดือดร้อนอยู่ไม่ได้ก็จะลุกฮือเข้าเปลี่ยนแปลงระบบเกิดเหตุวุ่นวายในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างคาดไม่ถึงที่เจ้ากล่าวมาเป็นสิ่งตรงข้ามในสังคมของเราเราจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรในระยะเวลาสั้นๆและขุนนางทั้งหลายที่มีผลประโยชน์กับการค้าแบบเก่าเขาจะยอมหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่สองทรงปรารภอย่างหนักพระราชหฤทัยในขณะที่สมเด็จพระเชษฐามีรับสั่งอย่างยอมรับว่าถึงอย่างไรเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามกระแสดังที่เจ้าช่วงว่าเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนก็คงจะถูกบังคับให้เปลี่ยนอยู่ดีตัวอย่างของการขัดขืนในพม่าและจีนก็เห็นกันอยู่ว่าเกิดผลเป็นเช่นใดเราต้องคิดแบบฝรั่งแต่ควรเปลี่ยนตามแบบของเราดีกว่าถูกบังคับให้เปลี่ยนตามแบบเขาการค้าเสรีคงจะมีส่วนดีอยู่บ้างเราคงจะต้องปรับใช้ให้เหมาะกับสังคมของเราเพียงแต่ว่าต้องหาวิธีเจรจาโดยไม่ให้เสียเปรียบมากนักข้ายังหนักใจอีกเรื่องหนึ่งในการขอแก้สัญญาครั้งที่แล้วว่าเขาต้องการให้คนของเขาซึ่งทำผิดกฎหมายขึ้นศาลกงสุลของเขาเจ้านุชข้าเห็นเจ้าอ่านหนังสือการปกครองของชาวตะวันตกเจ้าบอกข้าสิว่าผลเสียจะเกิดแก่เราอย่างไรเจ้าพระยายมราชนุชก็กราบบังคมทูลว่าขอเดชะประเทศที่เป็นเอกราชโดยสมบูรณ์ย่อมมีอำนาจ3ประการคืออำนาจในการออกกฎหมายอำนาจในการใช้กฎหมายและอำนาจในการตัดสินคดีความใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นพระเจ้าแผ่นดินย่อมมีอำนาจทั้ง3ส่วนสยามจึงเป็นเอกราชโดยสมบูรณ์แต่หากอังกฤษไม่ยอมอยู่ภายใต้การตัดสินของศาลสยามก็เท่ากับว่าสยามเสียอำนาจด้านตุลาการไม่มีเอกราชโดยสมบูรณ์พระพุทธเจ้าค่ะแล้วเหตุใดเขาจึงไม่ยอมขึ้นศาลเราพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้ารับสั่งถามเพราะไม่ทรงทราบมาก่อนทูตเจมส์บรูคเคยอ้างว่าศาลสยามไม่มีระบบไม่น่าเชื่อถือในการไต่สวนและตัดสินคดีความและครั้งนี้คาดว่าทูตเบาริงคงจะยกเรื่องนี้มาเจรจาอีกพระพุทธเจ้าค่ะและเจ้าคิดว่าถ้าเราแก้ไขระบบศาลให้ฝรั่งเชื่อถือเขาจะยังยกเป็นประเด็นในการเจรจาหรือไม่ส่งเชื่อว่าวิธีการแก้ไขระบบการพิจารณาพิพากษาคดีเมื่อตอนต้นรัชกาลน่าจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมบ้างแล้วคงจะยากพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าอังกฤษใช้ระบบกล่าวหาคือเชื่อเป็นเบื้องต้นว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์โจทหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องหาหลักฐานว่าจำเลยมีความผิดจริงหากไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานไม่น่าเชื่อถือก็ให้ปล่อยจำเลยไปแต่ของเราใช้ระบบไต่สวนเมื่อผู้ใดถูกกล่าวหาว่าเป็นจำเลยศาลจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามคำฟ้องจำเลยจะต้องไปหาหลักฐานว่าตนไม่ได้กระทำผิดถ้าหาหลักฐานไม่ได้แสดงว่ามีความผิดผู้ถูกกล่าวหาเป็นกรรมในคดีคือเป็นวัตถุแห่งการซักฟอกมีสภาพไม่ต่างอะไรกับวัตถุชิ้นหนึ่งต้องถูกไต่สวนให้รับสารภาพตามระบบจารีตนครบาลซึ่งอังกฤษเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมและไม่ใช้ในประเทศที่เจริญแล้วพระพุทธเจ้าค่ะระบบจารีตนครบาลคือการไต่สวนพิจารณาคดีโดยการทรมานจำเลยให้รับสารภาพโดยวิธีการต่างๆเช่นใช้ไม้บีบขมับใช้ค้อนตอกเล็บหรือว่าเคี่ยนโบยด้วยหวายแล้วก็มีการจองจำ5ประการที่ทรมานคือ
ใส่ตรวนเหล็กที่คอที่เท้าใส่กุญแจมือใช้โซ่ล่ามเอวหรือว่าคาใส่คอถ้าเป็นเช่นนี้ก็คิดว่ายากที่จะเปลี่ยนแปลงระบบไต่สวนของเราที่มีมาช้านานนับเป็นร้อยปีมาเป็นระบบกล่าวหาแบบอังกฤษได้และตุลาการของเราก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยเราจะยินยอมตามคำขอของเขาหรือไม่เจ้าพระยายมราชนุชปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ยอมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะถ้าคนอังกฤษทำผิดมีข้อวิวาทหรือทำร้ายคนสยามแล้วขึ้นศาลกงสุลเขาก็ตัดสินเข้าข้างคนของเขาแน่เราก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นกันดูเราจะเสียเปรียบไปเสียทุกด้านไม่ยอมก็ต้องรบกันถ้ายอมก็เท่ากับเราเสียความเป็นเอกราชด้านศาลแต่ก็เป็นเพียงเฉพาะฝรั่งต่างชาติเท่านั้นหากเรามีเงื่อนไขต่อรองผ่อนหนักเป็นเบาก็อาจจะไม่หนักหนาเท่าที่คิดก็ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระทัยหนักแน่นปลอบใจมิให้บรรดาที่ปรึกษาวิตกกังวลมากเกินไปตอนต่อไปมาฟังเรื่องราวของเซอร์จอห์นบาวริงกับการเข้ามาเจรจาจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรติดตามได้ตอนหน้าตอนที่22ผลัดแผ่นดินวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts